เราอยู่กับ Tesla Model 3รุ่น Refresh นะครับหลังจากที่เปิดตัวกันไปสักพักหนึ่งตอนนี้คันจริงได้มาโชว์อยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Tesla Center รามคำแหงนะครับซึ่งเป็นสาขาแรกของ Tesla ที่อยู่ในประเทศไทยคันที่จอดอยู่นี้นะครับคือ Tesla Model 3 Refreshรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น Long Range เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพรีวิวกันแบบเร็วๆทั้งภายนอกแล้วก็ภายในพร้อมถึงเล่าสเปคคร่าวๆที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ชมกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยพวกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้ก่อนนะระหว่างพูดไปตรงเนี้ยตรงไหนที่มันตกบกพร่องนะครับเราจะดูจากอินโฟกราฟิกสรุปไว้ให้เลยพวกสเปคมอเตอร์ต่างๆพละกำลังอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นกับดีไซน์ภายนอกกันนะครับให้ดูรูปลักษณ์ก่อนถ้าหากว่าเราดูโดยรวมนะ Tesla Model 3คันนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของรุ่นก่อนหน้านั่นแหละเพราะว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยถามว่าเล็กน้อยมันก็ไม่เล็กน้อยขนาดนั้นมาดูตรงจุดนี้ก่อนถ้าเราดูนะเราจะเห็นโซนนี้ครับนี่คือไฟหน้านะครับไฟหน้ามันจะดูมีความเป็นฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นมี Daytime Running Light อยู่ตรงนี้พอจะวิ่งเป็นเส้นอยู่อย่างนี้มีความฉบเฉี่ยวนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับที่จะโปรเจกต์ออกไปในโซนกระจังหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาได้ตัดอัลตราโซนิกเซนเซอร์ออกไปแล้วนะครับที่มันจะเป็นจุดๆๆเพื่อเอาไว้กะระยะในรุ่นนี้จะหายไปเพราะว่า Tesla Model 3 Refresh ตัวนี้มาพร้อมฮาร์ดแวร์ 4.0 นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นการกะระยะเนี่ยเขาจะใช้ Tesla Vision ในการกะโดยจะใช้กล้องที่อยู่ด้านบนครับมาช่วยในการกะนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็มาดูว่าเฮ้ยเขาจะมีตัวกล้องตรงนี้มั้ยสรุปคือไม่มีกล้องหน้าที่อยู่บริเวณโซนนี้นะกระจังหน้าก็จะดูมีความแบนมากขึ้นนะครับแต่ดูโดยรวมผมรู้สึกว่ามันดูสวยงามขึ้นนะแล้วก็ช่องด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศเข้าไปอยู่เช่นเดิมนะครับมีแค่นี้ตัวนี้ก็จะเป็นฮุกนะครับเอาไว้ลากจูงด้านหน้าแล้วก็จะมีส่วนของการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ลูกเล็กด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็ยังคงมาพร้อมกับระบบของฟลังค์ครับพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของที่เติมน้ำยาล้างกระจกให้อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมาดูโซนด้านข้างกันบ้างครับคือตอนนี้เขาจะมีจำหน่ายอยู่2รุ่นก่อนนะคือ Rear Wheel Drive คือขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็รุ่น Long Range นะครับขับเคลื่อน4ล้อ2มอเตอร์ตัวนี้2มอเตอร์นะครับล้อที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่รวมราคาอยู่นะที่แถมมาให้จะเป็นล้อ18นิ้วตัวลายแม็กจะเป็นลายโฟตอนนะครับแต่ว่าลายเนี้ยที่เราเห็นอยู่ณตอนเนี้ยเป็นล้อขนาด19นิ้วเป็นล้อแม็กที่ชื่อว่าลายโนวานะครับตัวนี้จะมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วเราต้องเพิ่มเงินขึ้นมาด้วยนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นโลหะนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้ครับที่เป็นสีดำๆตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกสามารถถอดออกมาได้ถามว่าปิดเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกครับไม่ให้ลมไหลเข้าไปในล้อมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบแบบใหม่นะครับที่ครอบลายมันก็จะเป็นคล้ายๆดาวเป็นเส้นๆตรงนี้นะแล้วก็มีโลโก้ของ Tesla ติดอยู่นะครับมีดิสเบรกข้างในก็จะเป็นสีเทานะครับมีลาย Tesla อยู่นะครับช่วงล่างของเขาด้านหน้านะครับเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือระบบช็อคอัพของเขามีการอัปเกรดครับอัปเกรดให้มันดีขึ้นให้ความคอมฟอร์ตที่มากขึ้นนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับลดความกระด้างแล้วก็มันจะมีระบบที่ชื่อว่า Frequency Selective Damping นะครับหรือว่า FSD หลักการของ FSD หรือว่า Frequency Selective Damping คือเขาจะปรับตามความเร็วในการขับไอ้ตัวไฮดรอลิกที่มันอยู่ข้างในครับจะปรับตามสภาพถนนด้วยแล้วการขับขี่ทำให้รถคันนี้ช่วงล่างดีขึ้นการเข้าโค้งดีขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยไปว่ากันในช่วงได้ทดลองขับแล้วกันเนาะแต่วันนี้เราพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับยางที่ให้มาตรงนี้นะครับเป็นยางของฮันคุกนะฮะฮันคุกไอออนอีโวนะฮะขนาดยางของคันนี้อยู่ที่235/40R19นะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะกล้องสำหรับ Tesla Vision นั่นแหละจะมีอยู่บริเวณด้านข้างตำแหน่งของกล้องอ่ะเท่าเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีการปรับปรุงคือความละเอียดของกล้องจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นคันที่เราเห็นอยู่เป็นสีแดงอัลตราเลดหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่าสีแดงอัลตรานะครับเนี่ยก็จะดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าถ้าเป็นสีแดงนะสีแดงอัลตราเรสตอนนั้นที่ใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยจะมาพร้อมกับ Tesla Model S นะครับหลังคาเป็นแบบกระจกเหมือนเดิมนะครับพาโนรามิกกลาสรูฟแบ่งเป็น2ตอนสำหรับ Tesla Model 3แล้วก็กระจกด้านหน้าตรงเนี้ย
ที่อยู่แผ่นหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็น2ชั้นอยู่แล้วถ้าเราดูตรงนี้นะเราจะเห็นว่ากระจกมันเป็น2ชั้นเพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงมือจับยังคงเป็นแบบเดิมนะครับเป็นซีมเลสกดแบบนี้นะครับยังไม่เป็นประตูดูดนะครับก็ต้องดันเข้าไปเหมือนเดิมกระแทกแบบนี้นะครับตัวกล้องที่อยู่คานเสา B ตรงนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันเรโซลูชันดีขึ้นนะครับด้านหลังก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวมาดูโซนท้ายกันนิดนึงนะฮะตรงที่เป็นไฟท้ายดูดิสวยงามเลยนะเซ็กซี่ขึ้นไหมครับเดิมทีมันจะเป็นตายิ้มยิ้มโค้งๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนแบบขวานหน่อยๆครับเนี่ยเป็นด้ามขวานแล้วก็นี่ปลายขวานสับลงมานะครับมีไฟตรงนี้สีแดงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกไฟถอยนะครับเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องดูตรงนี้ว่าไฟจะติดยังไงนะครับแต่ขอบตรงนี้ที่อยู่ของไฟท้ายตรงนี้จะเป็นสีดำๆนะครับผมว่าไฟท้ายสวยขึ้นนะดูไกลแล้วดูสวยนะครับออกแนวเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็มีเล่นลายมาตรงนี้ Tesla เป็นโลโก้แบบตัวหนังสือแล้วก่อนหน้านี้ทั้งโมเดล3และโมเดล Y จะเป็นโลโก้ของ Tesla ตัว T ที่เห็นแบบเดียวกับข้างหน้าติดอยู่ข้างหลังแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับปรุงโดยให้ใช้เป็นตัวหนังสือเลยนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นกล้องถอยหลังนะฮะกล้องมองด้านหลังนะครับตัวดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกด้านนะครับมีไฟตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาโซนท้ายละสิ่งที่ผมเห็นแล้วชื่นชอบอ่ะโอเคที่ดีขึ้นตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดของโมเดล3งานมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ให้ดูงานนะตรงนี้เลยนะครับของ Tesla Model 3คันนี้ตรงนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะที่เป็นแบบเดียวกับที่บุตรงเนี้ยเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสเนาะมันก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีด้วยมายาวทั้งแผงเลยนะทั้งแผงเลยก็จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บเสียงด้วยแล้วก็งานดูเนียนขึ้นปุ่มตรงนี้เอาไว้ปิดนะครับคานช็อคอัพของกระโปรงหลังผมว่าดูแข็งแรงใหญ่ขึ้นนะเก็บงานตรงเนี้ยเห็นมั้ยสายไฟเก็บงานได้เนียบขึ้นนะครับแล้วก็โซนนี้ที่อยู่ด้านหลังของกระจกบานหลังตัวนี้จะมียางนะครับมียางซิลิโคน1เส้นตรงนี้แล้วก็มีช่องระบายน้ำด้วยนะพอเวลาน้ำมันตกลงมาใช่ไหมครับมันก็จะไม่ลงกระโปรงหลังแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนี้แล้วมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยครับให้ระบายน้ำออกไปนะครับตรงนี้ก็จะมีซีลด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟท้ายจะถูกยกขึ้นมาเป็นชุดนะดังนั้นเนี่ยโซนนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีไฟท้ายอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วช่องข้างหลังนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยสำหรับ Tesla Model 3คือเราสามารถเก็บของที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ได้ด้วยแหละอันนี้เป็นแผ่นนะครับที่เราสามารถยกออกมาได้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บุนุ่มเหมือนกันนะครับทั้งข้างในตรงนี้แล้วก็ข้างล่างด้วยบุนุ่มนะครับส่วนเรื่องของการพับเบาะเราจะไม่สามารถพับเบาะจากด้านหลังได้นะครับซึ่งเป็นปกติของ Tesla Model 3จะต่างจากโมเดล Y โมเดล Y จะมีปุ่มสำหรับการพับลงไปนะครับอ่ะให้ดูโซนข้างหลังก่อนโหถือว่าใหญ่เลยคือใส่ถุงกอล์ฟนี่สบายๆเพราะว่าผมเคยเอาโมเดล3ลองเลนจ์ของเพื่อนรุ่นเก่ามาขับแล้วก็ผมก็เอาถุงกอล์ฟยัดเข้าไปนะครับสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันถือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่นะครับอ่ะปิดเข้าไปนี่พอปิดฝาท้ายลงมาเสร็จปุ๊บนี่ก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมไฟท้ายมันยกนะครับส่วนพอร์ตของการชาร์จนะครับอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นพอร์ต CCS 2 Combo เหมือนเดิมสำหรับ AC นะครับ AC ให้มา11กิโลวัตต์ส่วน DC ครับรุ่น Rear View Drive จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่170กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น Long Range จะให้อยู่ที่250กิโลวัตต์นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราไปชาร์จในตู้ Tesla Supercharge รุ่น Long Range จะได้กำลังเต็มที่ส่วนแบตเตอรี่นะครับของคันนี้เล่าให้ฟังเลยถ้าเป็นรุ่น Rear View Drive นะครับขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 57.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถทำระยะได้513กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ว่าคันนี้ถ้าเป็นรุ่น Long Range เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาที่75กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่629กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเราดูเรื่องของระยะทางนะทั้ง2รุ่นได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วยมันจะมีการปรับในแง่ของแบตเตอรี่เองแล้วก็ตัวถ้าเป็นรุ่น Long Range เนี่ยเขาจะลดในเรื่องของความเร็วสูงสุดลงนะครับความเร็วสูงสุดของ Rear View Drive แล้วก็ Long Range เท่ากันเลยอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั้นสูงสุดละคราวนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับถือว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะสำหรับ Tesla Model 3รุ่น Refresh เริ่มแรกเลยก็คือนี่พวงมาลัยนะครับ
พวงมาลัยที่เราจะเห็นนะครับเป็นพวงมาลัยแบบกลมนะแล้วก็ด้านล่างมีการตัดขึ้นมาหน่อยและตรงถุงลมนิรภัยตรงกลางตัวนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนถ้าเป็นโมเดล3รุ่นเก่าโมเดล Y รุ่นปัจจุบันมันจะมีโค้งๆนูนหน่อยตัวนี้จะดูแบนลงนะครับผมชอบนะมันให้ความรู้สึกเหมือน Tesla Model S กับ Model X นะครับเดิมที S กับ X อ่ะเป็น Yoke Steering นะฮะแต่ว่ามันจะมีออปชันที่เขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นพวงมาลัยกลมได้ก็เลยถูกนำมาใช้กับรุ่นนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญด้านซ้ายเดิมทีเราเป็นก้านไฟเลี้ยวใช่ไหมที่เปิดปิดตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วถามว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่พวงมาลัยจะเป็นลูกศรซ้ายขวาให้เรากดเนี่ยพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นๆคล้ายๆ Haptic Touch ของ iPhone เวลาเราสั่นกดไปรู้สึกปึ๊กๆนะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องขึ้นแสดงให้ดูนะครับแล้วซอฟต์แวร์ของ Tesla เนี่ยมีการอัปเกรดมาสักพักนึงแล้วถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเลนส์นะครับจากเลนซ้ายเข้าไปขวาพอเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนขวาแล้วไฟเลี้ยวจะปิดอัตโนมัติอันนี้คือเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาครับไม่มีก้านแล้วเหมือนกันเดิมทีก้านตรงนี้ครับด้านขวาจะเป็นเกียร์นะครับ Tesla ได้ตัดออกแล้วก็ปรับระบบเกียร์มาให้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาดูระบบเกียร์ว่าทำงานกันยังไงรอบนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันถ้าหากว่าเราขึ้นมา Tesla และไม่ได้ต่อมือถือนะในตอนแรกเนี่ยเราเหยียบเบรกนะครับแล้วตัวคีย์การ์ดอ่ะเดิมทีเราจะวางไว้แถวๆนี้แปะไว้แถวๆนี้แต่รอบนี้ครับเขาเปลี่ยนมาจะต้องเอาคีย์การ์ดมาวางไว้อยู่บนแท่นที่ชาร์จด้านซ้ายแบบนี้นี่เขาจะมีรูปขึ้นมาอยู่นะครับว่าเอาคีย์การ์ดเข้าไว้ตรงนี้นะนี่คือตำแหน่งของคีย์การ์ดเสร็จแล้วเนี่ยแตะแล้วเราสามารถเก็บไว้ที่อื่นได้นะครับอันนี้คือรถเริ่มทำงานละผมจะเห็นเกียร์ PRND นะครับอยู่ตรงนี้แล้วคนจะสงสัยว่าไม่มีก้านตรงนี้แล้วเราจะเข้าเกียร์ยังไงล่ะอยู่ตรงนี้ครับแถบขวาสุดของจอนะฮะเราสามารถเลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้นี่เลื่อนไปปุ๊บก็จะเป็นการเข้าเกียร์เพื่อไปข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้กดแป้นคันเร่งเพื่อไปข้างหน้านะครับแล้วถ้าจะมาข้างหลังล่ะหรือว่าถอยหลังทำยังไงเลื่อนแบบนี้ครับนี่แล้วก็หน้าจอก็จะขึ้นกล้องถอยหลังให้นะครับพร้อมกับลูกศรบอกทิศทางด้วยว่ารถเราจะไปทางไหนนะตอนนี้นะครับจะเข้าเกียร์ P กดมุมบนสุดครับตรงนี้นี่แตะปุ๊บก็จะเข้าตัว P นะครับนี่เข้ามาสมมติเนี่ยจะ P กดนี้เลย P แล้วเราก็เข้าเกียร์ปาร์คนะครับหรือจะเข้าเกียร์ว่างก็ต้องหรือตัว N อ่ะเราก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว N นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะเล่าให้ฟังคือตัวนี้เขาจะมาพร้อมระบบ prediction หมายความว่ายังไงเขาจะทำการเดา ว่าเราจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังสมมุติว่าเราถอยรถเข้าไปชาร์จใน Tesla Supercharge นะครับและเราขึ้นเหยียบเบรกปุ๊บเขาก็จะคำนวณเลยว่าเราอาจจะอยากไปข้างหน้านะเขาจะเข้าเกียร์ดีให้อัตโนมัติหรือถ้าเราจอดรถเข้าซองโดยเอาด้านหน้าเข้าไปเราเหยียบเบรกปุ๊บเขาอาจจะคิดว่าเราต้องการที่จะถอยออกเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่สามารถไปได้ต่อแล้วเขาจะเข้าเกียร์ N ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกะระยะนะครับที่ใช้ Tesla Vision ที่บอกมาเราก็จะเห็นทิศทางของเขานะมีรอบๆเขาจะมีกราฟิกดูตรงนี้ให้นะกราฟิกสวยลื่นสมูทนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมใช้ Apple Music นะครับมีอาร์เคดเล่นเกมก็จะดูพวก Netflix Disney Plus YouTube อะไรได้ไม่ได้แตกต่างกันครับก็ให้ดูประมาณนี้สำหรับหน้าจอนะครับหลักๆก็เนี่ยสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาส่วนนี้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ที่อยู่บนส่วนนี้ต่อไปบางคนบอกว่าอ่ะมันอยู่ในหน้าจออย่างเดียวเหรอไม่มีที่อื่นอีกเหรอมีครับแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเขาจะอยู่บริเวณเดียวกับทางฝั่งของไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราต้องแตะนิดนึงนะครับแล้วไฟก็จะขึ้นมี PRND แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเข้าเกียร์ดีเนี่ยเราก็แตะค้างไว้นิดนึงครับเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มๆนะครับที่เกียร์ไหนก็จะขึ้นเกียร์นั้นเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเข้าเกียร์ดีผมจะเข้าเกียร์ N ก็กดอย่างนี้ค้างไว้ได้นะครับเกียร์ R ก็กดอย่างนี้ได้นะครับนี่คือ2รูปแบบในการที่จะเข้าเกียร์นะครับถ้าไฟฉุกเฉินก็กดแบบนี้นะครับแล้วก็จะบิ้งบิ้งนะครับแบบนี้แล้วไฟคู่หน้านะครับจะแตะได้เลยแตะสัมผัสเพื่อที่จะเปิดปิดนะครับดูคลีนขึ้นแล้วก็มีอรรถประโยชน์มากยิ่งขึ้นภายในก็จะมีกล้องให้ด้วยนะครับด้านหน้าก็มีกล้องเท่าเดิมอ่ะต่อไปครับให้ดูบริเวณการดีไซน์บ้างผมเห็นอะไรที่มันแตกต่างชัดเจนเลย1คือแอมเบียนไลท์ครับแอมเบียนไลท์เราจะเห็นตั้งแต่ซ้ายไปขวาอยู่ด้านหน้านะครับวนมาจนถึงรอบตรงนี้เลยครับทั้งทางฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งยาวไปถึง
ที่นั่งโซนด้านหลังด้วยนะครับแล้วไฟตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราเข้ามาในหน้าจอแล้วก็เลือกไปที่ไฟรถมันจะมีฟังก์ชันให้เราจิ้มเอาเลยว่าจะเอาสีไหนนะครับแล้วก็กดเพิ่มสีเข้าไปได้ด้วยในสีที่เราโปรดปรานนะครับนี่สมมติชอบสีนั้นโน่นนี่กดไปแล้วก็สีมันก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะตรงจุดนี้นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแยงตาไหมแน่นอนเราอาจจะไม่ชินเพราะว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าตอนที่ขับรถตอนกลางคืนอ่ะไฟแอมเบียนไลท์ที่อยู่โซนหน้ามันจะติดนะครับแล้วก็มันจะบังหน้าไหมเราจะปิดได้ไหมคำตอบคือปิดได้ครับเราสามารถกดปิดได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเปิดเป็นปกติหรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติส่วนค่าอัตโนมัติเนี่ยผมจะต้องลองดูว่าอัตโนมัติเวลาที่เอาไปขับขี่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่บอกให้ก่อนว่ามันมีให้ในแบบนี้นะครับคือเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์ต่อมาเนี่ยให้ดูคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าผมรู้สึกว่าวัสดุตรงเนี้ยมันดูดีขึ้นนะตรงเนี้ยเป็นซอฟทัชนุ่มนะครับนุ่มเลยนะเนี่ยเป็นสีดำๆผมรู้สึกคล้ายๆหนังอาจจะเป็นหนังพวกหนังเทียมหรืออาจจะเป็นพวกหนังวีแกนประมาณเนี้ยแต่เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้นะครับเหนือไอตัวแอมเบียนไลท์ขึ้นมาก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะเนี่ยเคาะไปก็ปุบๆๆๆเป็นซอฟทัชครับแล้วก็ข้างในตรงเนี้ยเดิมทีถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นวัสดุเดียวกันเลยแต่ว่ารอบนี้เขาเพิ่มชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะครับถ้าสัมผัสตรงนี้นะครับรู้สึกเหมือนผิวผ้านะแล้วก็ล่างลงมาอยากจะให้ดูตรงนี้ช่องแอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีการปรับคล้ายๆเดิมหมดเลยนะเรื่องของแอร์นะครับก็มีพวกโหมดคีปโหมดล็อกโหมดนะครับหรือว่าโหมดสุนัขแคมป์โหมดอะไรก็มีนะครับแต่ชอบตรงนี้ที่มันช่องแอร์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่ใต้ช่องแอร์เนี่ยจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าเล่นลายคล้ายๆดอทๆๆนะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่มกราฟิกขึ้นมานะครับแล้วถัดตรงมาตรงเนี้ยก็นุ่มหมดเลยนะนี่ซอฟทัชหมดเลยที่ผมจับอยู่ตรงเนี้ยยาวมาจนถึงฝั่งเนี้ยนะฮะพามาดูตรงโกลบ็อกกันบ้างอันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงโกลบ็อกแน่นอนว่าเราจะปรับจากที่หน้าจอเพื่อให้เปิดนะครับหรือเราจะสั่งผ่านระบบเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเปิดลงมานะฮะสั่งล็อกได้เหมือนกันใส่รหัสได้เหมือนกันถามว่าความพิเศษคืออะไรข้างในบุนุ่มมีไฟส่องลงมานะครับมีช่อง USB สำหรับการเสียบพวกตั๊มไดที่จะเอาไว้บันทึกข้อมูลการขับขี่นะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่เราจะปิดเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นรุ่นเก่าเราต้องดันเข้าไปแล้วมันจะดังต้องดังกรึบมันเราต้องผลักเข้าไปแต่อันนี้ครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะดูดแม่เหล็กดูดเข้าไปครับนี่นะฮะแป๊บแล้วก็คืออยู่เลยนะครับอยู่เลยดึงไม่ลงนะเผื่อว่าเอ้ยอยู่กับแม่เหล็กอย่างเดียวหรือเปล่าแต่แม่เหล็กมันดูแน่นๆนะนะครับก็เปิดทำไมอย่างงี้ก็ไหลลงมานี่คือโกลบ็อกนะครับปึ๊บนี่อ่ะต่อมาคอนโซลกลางเราเห็นละคล้ายคลึงเดิมครับเป็นที่ชาร์จไวเลสไร้สายได้2อุปกรณ์นะครับซ้ายขวาแต่อย่างที่บอกครับช่องซ้ายเนี่ยเอาไว้แปะคีย์การ์ดนะครับในการแอคทีเวทก่อนนะครับที่มีการเปลี่ยนไปนะต่อมาโซนตรงนี้ครับเป็นช่องสำหรับการใส่ของซึ่งถ้าเป็นโมเดลวายของผมอ่ะเราจะเห็นช่องใส่แก้วตรงนี้เลยไม่มีการปิดโมเดล3ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันคือเปิดช่องแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ถ้าเป็นด้านบนที่ลวดลายตรงฝาปิดตรงนี้จะลวดลายเหมือนกับบริเวณที่ผมชี้อยู่ตรงนี้คือใต้ช่องแอร์นะครับแล้วเราก็จะดันเปิดขึ้นแล้วก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับในช่องเก็บของแรกเนี่ยเดิมที2ช่องตรงนี้มันจะมี USB C อยู่2พอร์ตแต่ว่าอันนี้หายไปละแล้วเขาจะเอา DC ที่มันเป็นพอร์ตที่เราเรียกว่าพอร์ตที่จุดบุหรี่อ่ะอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่า DC 12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็บุกำมะหยี่เหมือนกันเก็บงานดีแล้วก็ที่เก็บแก้วครับจะต้องดันตัวเนี้ยลงมาอย่างนี้แล้วถึงจะมีที่เก็บแก้วนะครับพื้นที่ที่เก็บแก้วตรงเนี้ยวัสดุภายในเป็นพลาสติกนะแล้วจะมีปุ่มยื่นๆออกมาอันนี้ดีนะเป็น texture ที่หนึบๆเป็นพลาสติกหนึบๆแล้วเวลาที่เราเอาขวดน้ำลงไปอ่ะมันจะดันขวดน้ำให้เราไม่เขย่าแต่อย่างที่ผมบอกคือตัวเนี้ยมันจะปิดแบบนี้เอาไว้นะครับนะดูสวยดูคลีนมากขึ้นนะครับสำหรับช่องนี้ส่วนช่องนี้ครับก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับการเก็บของและพอร์ต USB C จะถูกเอาเปลี่ยนมาอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งช่องนะครับจากเดิมมี2ตอนนี้เหลือ1ที่บริเวณโซนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่วางแขนแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แล้วเดิมทีตรงนี้มันจะมีช่องใหญ่ๆที่เราจะ
หาอุปกรณ์เสริมมาแปะตรงนี้ได้แล้วก็กลายเป็นช่องเก็บของลับนะครับนี่อันนี้คือคอนโซลกลางนะฮะงานเก็บก็ดีนะในส่วนนี้นี่ก็อันนี้เป็นซอฟท์ทัชต่อไปมาดูเรื่องของเบาะกันบ้างครับเบาะของโมเดล3 Refresh มีให้เลือก2สีคือสีดำแล้วก็สีขาวสีดำจะมาพร้อมตัวรถไม่ต้องเพิ่มตังค์แต่สีขาวเพิ่มตังค์ขึ้นมาด้วยนะครับและเรื่องของเบาะรุ่นนี้ครับเป็นโมเดล3คันแรกที่มาพร้อมระบบ Ventilation Seat หรือว่าการปรับพัดลมก็จะเป่าลมออกมานะจะมีให้เฉพาะคู่หน้านะครับเนี่ยคู่หน้ามาให้แล้วก็เป่าได้เลยจะมีทั้งเบาะเย็นเบาะร้อนในโซนคู่หน้าส่วนโซนคู่หลังเนี่ยจะเป็นเบาะร้อนได้อย่างเดียวนะครับปรับอุ่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบควบคุมจออะไรปกตินะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมระบบฮาร์ดแวร์ 4.0 ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีการตัดอย่างที่ผมบอกอัลตราโซนิกเซนเซอร์ออกไปนะครับส่วน CPU ของคันนี้นะครับจะใช้เป็น AMD Ryzen นะครับก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเพราะว่าในตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยทั้งโมเดล3และโมเดล Y เปลี่ยนจากชิป Intel Atom แล้วเขาก็อัปเกรดมาเป็นชิป AMD Ryzen นะครับอันนี้คือทางฝั่งของ CPU ของคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของลำโพงกันบ้างคันนี้ถ้าเป็นรุ่น Long Range จะมีให้ทั้งหมด17ตัวเดิมทีรุ่น Long Range มีให้14ตัวครับก็อัปเกรดขึ้นมาเพิ่มตรงบริเวณคานตรงนี้ด้วยที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เพิ่มความ immersive เข้ามาทำให้ระบบเสียงดีมากยิ่งขึ้นด้านหน้าก็เป็น soundbar อันนี้ของเก่าดีอยู่แล้วแต่รุ่นนี้อัปเกรดขึ้นมาจาก14เป็น17ตัวแต่ถ้าเป็นรุ่น rear wheel drive หรือว่าขับหลังจะเพิ่มจาก7ตัวเป็น9ตัวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันในระบบของเครื่องเสียงนะฮะอันอื่นๆก็เหมือนกันครับตรงนี้ที่วางแก้วมีบุกำมะหยี่เหมือนกันนะเป็น soft touch เหมือนกันแล้วก็ลำโพงดูดีขึ้นนะครับมาโซนข้างหลังกันบ้างเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมปิดประตูเข้ามามันดังตึบดีนะเนี่ยลองปิดอีกครั้งดูแน่นอะดูแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ดูตรงเนี้ยพอเวลาผมเลื่อนอันนี้ผมเลื่อนกระจกลงมาสุดแล้วนะโซนกระจกตรงนี้ครับเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นนะเหมือนโซนข้างหน้าเลยบอกว่ามันเพิ่มการเก็บเสียงขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับผมไปส่องที่ซุ้มล้อด้วยทั้งโซนหน้าหลังซุ้มล้อเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอยู่เวลาที่เราไปเคาะมันจะดังป๊อกป๊อกที่เป็นพลาสติกแต่ว่ารอบนี้เขาจะมีทั้งโซนพลาสติกและเป็นโซนวัสดุที่เป็นนุ่มอ่ะเหมือนเป็นวัสดุเก็บเสียงทำให้ช่วยลดเสียงจากซุ้มล้อได้เพราะเดิมทีณปัจจุบันที่ผมขับวายที่ผมขับ3เสียงเข้าจากซุ้มล้อค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวซีลตรงนั้นนะครับพอเข้ามาด้านหลังบอกผมว่านั่งสบายนะบอกผมว่านั่งสบายแต่เหนือความอื่นใดจะต้องไปดูระบบช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นมามันจะสบายดีขึ้นไหมอยากให้ดูเบาะครับนอกจากคันนี้เป็นสีขาวแล้วเนี่ยเดิมทีข้างหลังตรงนี้นะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะดูดีขึ้นในแง่ของวัสดุนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเขาจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยเนี่ยเราสามารถดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆยางยืดนะครับแล้วก็นี่เผื่อจะใส่ของอยากจะใส่แมกกาซีนอยากจะใส่ iPad หรืออยากจะใส่แล็ปท็อปนะครับชิ้นเล็กๆก็สามารถเอาไว้ได้แต่อีกจุดหนึ่งครับที่เด่นๆนะก็คือนี่เลยเรื่องของจอด้านหลังจอด้านหลังขนาด8นิ้วนะครับที่เสริมขึ้นมานะเดิมทีไม่มีทั้ง3ทั้ง Y แล้วคันแรกที่ผมเห็นจะอยู่ใน Tesla Model S กับ Model X นะครับรุ่นท็อปของเขามีจอหลังมาให้ถามว่าจอหลังทำอะไรได้บ้างนอกจากจะแสดงให้เห็นวิวจากข้างหลังนะครับที่เราจะเห็นวิวของตัวเบาะรถเนี่ยเขาสามารถแตะเพื่อเปิดตรงนี้คืออะไรระบบแอร์ครับจะมีช่องแอร์อยู่2ช่องเป็นอิสระนะแยกกันระหว่างซ้ายกับขวาแล้วเขาจะดีไซน์มาให้ถ้าสมมุติอยากจะให้แอร์พุ่งไปทางไหนมันจะมีอยู่2พรีเซตพรีเซตแรกคือให้ยิงเข้าตัวอยู่ปุ่มล่างหรือยิงเข้าหน้าอยู่ปุ่มบนหรือแตะตามรูปแบบที่เราต้องการได้แบบแมนนวลได้เลยแต่เขาจะมีพรีเซตให้เหมือนกันอันนี้เพิ่มความสะดวกนะครับ1ปรับแอร์ละปรับลมทิศทางได้ปรับความเร็วลมได้อันดับต่อมาคือปรับเรื่องของเบาะถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยบางคนถ้าจะปวดใครเป็นผู้บริหารเนาะหรือว่านั่งข้างหลังบ่อยๆเราจะชอบมานั่งตรงนี้แล้วคนขับเราจะนั่งอยู่ด้านขวาแล้วเบาะมันอยู่เงี้ยเอ้ยจะให้คนขับปรับเบาะให้หน่อยคนขับก็ต้องไม่ถึงบางทีไม่ถึงทับยากนะครับหลายๆรุ่นเขาก็จะมีปุ่มอยู่บริเวณแถวๆเบาะ
แต่ Tesla จะเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยในรูปตรงนี้เขาจะสามารถเลื่อนเบาะไปข้างหน้าแบบนี้ได้นี่ผมก็จะเลื่อนให้เบาะของคนนั่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะเพิ่มเล็กรูมของผมได้มากขึ้นอันเนี้ยกดไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สุดละได้ประมาณนี้เห็นไหมว่าเนี่ยมันจะทำให้1 2 3 4 5นะครับเพิ่มพื้นที่เล็กรูมสบายๆอยากจะแบบอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดึงกลับมาก็ได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของการปรับเบาะนะครับและอีกจุดนึงคืออะไรจุดนึงคือเราสามารถสั่งเปิดเป็นฮีทซีทได้หรือว่าเบาะอุ่นนะครับมี3ระดับ1 2 3นะครับปรับซ้ายขวาอันนี้ทำได้เลยเพราะเดิมทีเราต้องควบคุมผ่านด้านหน้านะครับต่อมาก็จะเป็นการเล่นเพลงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จอหลังสามารถดู Netflix ได้ดู YouTube ได้ดู Tesla Tutorial ได้ดู Disney Plus กับดู Twitch ได้นะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ผมลองแตะแคมป์โหมดแตะแคมป์โหมดแล้วก็สามารถปิดได้อีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบนะอย่างนี้ละกันถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปรับพัดลมเดิมทีถ้าสมมติว่าเรานอนแคมป์โหมดอยู่เนาะเราจะต้องมายื่นมือไปตรงนู้นแล้วเราก็ปิดแอร์หรือว่าเบาแอร์ลงแต่อันนี้เราสามารถทำอยู่นะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เพิ่มความสะดวกขึ้นมาเนาะแล้วมี USB-C ตรงนี้นะครับแบนๆแล้วก็ซ่อนอยู่2อันเนาะที่เบาะหลังตรงกลางมีที่พักแขนนะครับแล้วก็เอาลงมาอย่างนี้มีช่องสำหรับใส่แก้วมันเป็นแบบใหม่เพราะเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ดึงลงมานะครับแต่เนี่ยคือมันจะเอาทั้งเบาะกลางของคนนั่งตรงกลางเนี่ยมาอยู่นี้เลยนะครับก็ดูดีขึ้นนะแล้วก็จะเอาส่วนหัวตัวเนี้ยรองเข้ากับเบาะก็จะได้ระนาบที่พอดีแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็เป็นพลาสติกแน่นทึบไม่สามารถทะลุเข้าไปได้โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับมีไอโซฟิกอยู่ตรงนี้นะฮะไฟตรงนี้เหมือนกันแล้วก็คานตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับมีไฟอยู่แล้วตรงนี้มีที่แขวนนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมขอลองพับเบาะให้พับเบาะเนี่ยอย่างที่บอกมันจะอยู่ด้านข้างๆของคนนั่งก็พับมันเป็นแบบนี้มันพับแบบ60-40คือพับแบบนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถทะลุเข้าไปเอาของได้หรือถ้าใครพับทั้งหมดเลยก็จะกลายเป็นแคมป์โหมดได้นะครับวัสดุด้านบนตัวนี้อุ้ยตัวเนี้ยที่ผมจับอยู่เป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันนะเป็นซอฟท์ทัชงานดูดีขึ้นเลยแล้วก็ผมว่าหลายๆอย่างที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันแก้ไขเพนพอยต์เก่าๆในเรื่องของการเก็บเสียงบ้างล่ะวัสดุต่างๆบ้างล่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะพาดูคือบริเวณส่วนนี้ครับนี่เดิมทีมันจะเป็นพลาสติกแต่ว่ารอบนี้เขาบุนุ่มนะบุมาจนถึงขอบเก็บเสียงเลยนะครับถ้าเบาะสีขาวตรงนี้เขาจะบุเป็นสีดำนะครับให้มันเข้ากับบริเวณเฟรมตรงนี้นี่ที่เขาบุดำนะบุนี้จะเป็นผ้าแต่ตรงนี้เป็นหนังนะครับมันจะทำให้เวลาที่เรานั่งอยู่เนี้ยแล้วแขนมากระแทกอ่ะมันจะเป็นความนุ่มผมเห็นครั้งแรกใน BMW iX นะครับที่บุมาให้ผมว่าเอ้ยดีเลยเริ่มพรีเมียมขึ้นมาละสมกับความเป็นรถยนต์เพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนนี้นะแล้วก็เนี่ยอยากจะพาดูตรงนี้ครับประตูโซนนี้กันบ้างเนาะกระจกตัวนี้เป็น2ชั้นนะครับซีลเก็บเสียงก็อยู่โซนนี้นะครับนะฮะโซนนี้ก็มีนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่มีเหมือนรุ่นเก่าคือถ้าอยากจะให้ดีขึ้นหน่อยผมว่าซื้อยางที่เป็นตัวเก็บเสียงมาเพิ่มอ่ะก็จะช่วยเก็บได้ดีอีกในระดับนึงเพราะว่าคันเก่าผมก็ซื้อยางมาเก็บด้วยเช่นเดียวกันแต่อยากให้ดูตรงนี้ด้วยครับเนี่ยที่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นกระจกแบบเฟรมเลสเราจะรู้สึกว่าเสียงมันจะเข้ามากกว่าถ้าเป็นแบบกระจกแบบที่มันเป็นเฟรมตรงนี้ก็จะเป็นกำมะหยี่ชั้นที่1มีกันเสียงอยู่นี่แล้วก็จะมีกำมะหยี่อยู่ชั้นที่2อีกตรงนี้นะครับก็เลยทำให้การเก็บเสียงทำได้ดีขึ้นแล้วอย่างที่บอกครับเนี่ยบริเวณตรงนี้น่ะโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเป็นวัสดุการเก็บเสียงหมดเลยนะแต่ด้านหน้าก็จะมีทั้งฝั่งของที่เป็นพลาสติกอยู่ด้วยนะครับอันนี้ที่เราอยากจะพาดูเนาะถือว่าดีเลยนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับนี่แล้วก็ที่อยากจะให้สังเกตอย่างนึงทุกบานนะครับมันจะมีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาที่ยื่นออกมาเนี่ยแล้วก็ตรงช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเว้นเอาไว้บางคนจะสงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรมันคือชิ้นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่โดนชนจากด้านข้างนะครับเขาจะล็อกประตูเอาไว้ไม่ให้ประตูหลุดนะครับอันนี้เสริมความปลอดภัยมีทุกบานเลยนะครับ
ของในรุ่นนี้นะโอเคเนี่ยการเก็บเสียงเหมือนกันเลยนะครับดูดีขึ้นเลยนะครับอ่ะนี่ครับเป็นการพรีวิวไวๆสำหรับ Tesla Model 3นะครับส่วนเรื่องของพละกำลังอย่างที่บอก Rear View Drive นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใน 6.1 วินาทีแล้ว Long Range อัตราเร่ง0ถึง100ใน 4.4 วินาทีนะครับระยะทางที่แตกต่างกัน500ต้นๆกับ629นะครับก็เลือกเอาส่วนราคานะครับถ้าเป็นรุ่น Rear View Drive เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,599,900 บาทนะครับในรุ่นRear View Drive แต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range จะอยู่ที่ 1,899,000 บาทนะครับก็เลือกเอาแต่อย่างที่บอกเขาเปิดตัวมาแค่2รุ่นณปัจจุบันรุ่นที่เป็น Performance หรือว่าตัวท็อปสุดยังไม่มีการเปิดตัวออกมาแต่มันก็มีข่าวลือนะว่าเขาจะทำโมเดล3 Performance รุ่นที่มันเป็นแพดหรือเปล่าเป็น2มอเตอร์แต่ว่าพละกำลังสูงอาจจะมาพร้อมแรงม้าถึง800แรงม้าเลยแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมTesla Model 3รุ่น Refresh ในประเทศไทยตอนนี้มีแล้วอยู่ที่ Tesla Center นะครับมี3คันตอนนี้สีแดงสีขาวสีดำแล้วช่วงนี้ครับเขาเปิด Pop-up Store อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับโอเคคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นการพรีวิวแบบเร็วๆของ Tesla Model 3รุ่น Refresh เดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้ลองทดสอบขับแล้วจะมาเล่าให้ได้ฟังอีกทีนึงครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMotor Official นะครับถ้าใครยังมีคำถามอะไรอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ